เปิดคลิปสุดซึ้งชุดาภาผัดไทยจับมือน้ำตาไหลลูกชายลูกสาวแต่งงานกันคนบันเทิงแห่ยินดีแน่นบทมาริโอก็มาหมอเจอาวิวาจินโจเปิดคลิปสุดซึ้งชุดาภาผัดไทยจับมือน้ำตาไหลลูกชายลูกสาวแต่งงานกันก้องจูงเจ้าสาวไปส่งงานวิวาสุดหวานอบอุ่นจริงๆของทายาทคนบันเทิงหมอเจอาลูกสาวผัดไทยนักแสดงรุ่นใหญ่และจินโจลูกชายชุดาภาอดีตนางเอกนางร้ายที่ตอนนี้เป็นผู้กำกับละครสองเพื่อนซีที่รักกันมากความรักได้ส่งต่อถึงรุ่นลูกรักงอกงามวันนี้ได้เข้าสู่พิธีวิวาแล้วโดยก้องปิยะโพสต์คลิปสุดซึ้งบรรยากาศงานแต่งทั้งเพื่อนแม่คนบันเทิงจำนวนมากทั้งพระเอกมาริโอก็มาและเพื่อนๆลูกมาร่วมยินดีจำนวนมากมีการจัดพิธีศักดิ์สิทธิ์โดยบาทหลวงที่คริสตจักรไครเชิร์ชสาธรโบสถ์เก่าแก่มีมนต์ขลังทั้งนี้เผยโมเมนต์สุดซึ้งของคุณแม่ชุดาภาและคุณแม่ผัดไทยเห็นลูกทั้งสองของตัวเองเป็นฝั่งเป็นฝาปลื้มใจถึงกับน้ำตาไหลนั่งจับมือกันเป็นภาพสุดประทับใจมากๆด้านเจ้าสาวอย่างหมอเจอาก็สวยมากๆโดยก้องปิยะเผยโมเมนต์ทำหน้าที่เหมือนตัวแทนคุณพ่อจูงมือเจ้าสาวเข้าโบสถ์สู่พิธีทำเอาตื่นเต้นมากๆโดยบรรยากาศทั้งงานต่างน้ำตาไหลซึ้งกับพิธีการมากๆต่างร่วมยินดีกับทั้งเจ้าบ่าวเจ้าสาวมากๆด้วยเต้ไล่รัฐมนตรีลาออกยกคณะท้าประยุทธ์สาบานวัดพระแก้วจะไม่ซื้อเสียงเต้มงคลกิจลุยปราศัยเปิดตัวผู้สมัครส.ส.อ่างทองเรียกร้องรัฐมนตรีลาออกยกคณะอย่าใช้ภาษีหาเสียงท้าประยุทธ์สาบานวัดพระแก้วจะไม่ซื้อเสียงวันที่24กุมภาพันธ์2566ที่บริเวณสนามข้างวัดสีบัวทองตำบลสีบัวทองอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองพรรคไทยศรีวิไลนำโดยนายมงคลกิจสุขสิงห์ธารานนท์อดีตส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลพร้อมคณะกรรมการพรรคไทยศรีวิไลขึ้นเวทีปราศัยเปิดตัวนางสาวกุลธนาชัชพลกลางเป็นผู้สมัครส.ส.อ่างทองเขต1และนางสาวกนิษฐรินทร์พัชรภักดีโชติหรือกุ้งพลอยติ๊กบิ๊กบราเธอร์รองโฆษกพรรคเป็นผู้สมัครส.ส.อ่างทองเขต2โดยมีประชาชนมาร่วมฟังประมาณ400คนวันที่24กุมภาพันธ์2566ที่บริเวณสนามข้างวัดสีบัวทองตำบลสีบัวทองอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองพรรคไทยศรีวิไลนำโดยนายมงคลกิจสุขสิงห์ธารานนท์อดีตส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลพร้อมคณะกรรมการพรรคไทยศรีวิไลขึ้นเวทีปราศัยเปิดตัวนางสาวกุลธนาชัชพลกลางเป็นผู้สมัครส.ส.อ่างทองเขต1และนางสาวกนิษฐรินทร์พัชรภักดีโชติหรือกุ้งพลอยติ๊กบิ๊กบราเธอร์รองโฆษกพรรคเป็นผู้สมัครส.ส.อ่างทองเขต2โดยมีประชาชนมาร่วมฟังประมาณ400คนผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อช่วงบ่ายก่อนจะเปิดเวทีหาเสียงนายมงคลกิจพร้อมคณะได้เดินหาเสียงที่ตลาดอ่างทองและตลาดยุทธนาได้ให้สัมภาษณ์ว่าตนขอเรียกร้องให้รัฐมนตรีทั้งหลายลาออกอย่าใช้ตำแหน่งหน้าที่และเงินภาษีมาแจกเพื่อหาเสียงส่วนบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีตนขอท้าสาบานกันที่วัดพระแก้วว่าพลเอกประยุทธ์จะไม่ซื้อเสียงวิษณุกางโพยกกต.ทำลายเลือกตั้งเหมือนเดิมยุบสภา15มีคอ
ขอเวลาทำไพรมารีวิษณุกลางโพยกกต.ทำลายเลือกตั้งบนสมมุติฐานศาลเห็นต่างกกต.ยุบวันที่15มีนาคมจัดเลือกตั้งเหมือนเดิมทำไพรมารีโหวตหลังแบ่งเขตแย้มยุบสภาอาจเร็วกว่านั้นเมื่อเวลา 15:10 นวันที่24กุมภาพันธ์2566ที่ทำเนียบรัฐบาลนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงศาลรัฐธรรมนูญนัดวินิจฉัยการใช้จำนวนราษฎรรวมผู้ไม่มีสัญชาติไทยในการคำนวณจำนวนส.ส.และการแบ่งเขตในวันที่3มีนาคมว่าศาลรัฐธรรมนูญคงตัดสินได้ในวันที่3มีนาคมเพราะงดสืบพยานแล้วและไม่ว่าจะตัดสินออกมาอย่างไรกรอบเวลาไม่เกินช่วงกลางเดือนมีนาคมเป็นเวลาที่เหมาะสมของการยุบสภาซึ่งรัฐบาลก็จะยุบสภาอยู่แล้วฉะนั้นไทม์ไลน์การเลือกตั้งยังเป็นเช่นเดิมและเมื่อศาลตัดสินแล้วคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ยังยืนยันกับตนว่าต้องการขอเวลาให้พรรคเล็กทำไพรมารีโหวตโดยการทำไพรมารีโหวตมี10ขั้นตอนต้องทำให้เสร็จภายใน11วันก่อนถึงวันรับสมัครเลือกตั้งจึงขึ้นอยู่กับศักยภาพของแต่ละพรรคและการทำไพรมารีขึ้นอยู่กับการแบ่งเขตหากยังไม่สามารถแบ่งเขตเลือกตั้งได้ก็ไม่สามารถทำไพรมารีได้แต่ถ้าสามารถย่นระยะเวลารับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้งก็จะทำให้มีเวลาทำไพรมารีโหวตมากขึ้นจึงมีเวลาของมันอยู่นายวิษณุกล่าวว่ารัฐบาลไม่ได้เลือกยุบสภาตามใจชอบถ้ายุบสภาได้ก็คงยุบพรุ่งนี้ไปแล้วแต่ทำไม่ได้ฉะนั้นอยู่ที่คำตัดสินของศาลในวันที่3มีนาคมนี้หากศาลวินิจฉัยว่าการแบ่งเขตของกกต.ที่นับคนต่างด้าวสามารถทำได้ก็จะง่ายแต่ถ้าหากศาลวินิจฉัยเปลี่ยนเรื่องนี้จะทำให้เขตเลือกตั้งเกิดการเปลี่ยนแปลงทางกกต.ก็อยากได้เวลาประมาณ10วันเพื่อให้พรรคต่างๆทำไพรมารีโหวตได้แต่จะมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับศักยภาพของพรรคถ้าย่นระยะเวลารับฟังความเห็นของประชาชนก็อาจใช้เวลาน้อยวันได้ตนคุยกับกกต.ทุกวันเพราะร้อนใจอยากให้ยุบเร็วผู้สื่อข่าวถามว่าสามารถยุบสภาในวันที่15มีนาคมนี้ได้ใช่หรือไม่นายวิษณุกล่าวว่ามันไม่ควรจะเกินนั้นแต่ผมไม่กล้าบอกว่าวันนั้นอาจจะเร็วกว่านั้นก็ได้เมื่อถามว่าที่มีการมองว่าในเดือนมีนาคมเป็นวันธงชัยในวันที่8 15และวันที่22คิดว่าวันไหนเหมาะสมจะยุบและเป็นวันธงชัยนายวิษณุกล่าวติดตลกว่าวันธงชัยต้องไปถามสมเด็จธงชัยผู้สื่อข่าวรายงานว่านายวิษณุได้นำเอกสารขั้นตอนและไทม์ไลน์เลือกตั้งอยู่บนสมมุติฐานของกกต.มากลางอ่านเพื่อยืนยันถึงการใช้เวลาทำไพรมารีโหวตอย่างไรก็ตามในเอกสารดังกล่าวมีการระบุถึงวันยุบสภาที่กำหนดไว้ในวันที่15มีนาคม